วันนี้ป้าบัวนำเสนอแกงกะทิหน่อแอกระดูกหมูหน่อไม้สดค่ะเนี่ยค่ะแกงกะทิค่ะอันนี้ต้มจืดกระดูกหมูต้มกระดูกหมูใส่หน่อไม้สดเหมือนกันให้เด็กๆหน่อไม้ป้าต้มไว้แล้วนะคะเป็นหน่อไม้ไผ่ตุงค่ะเอาใส่ไปเลยกะทิมันกระเด็นค่ะทุกคนนะคะใส่หมดเลยค่ะกินหน่อไม้ค่ะไม่ได้กินกระดูกเนาะกินหน่อไม้ค่ะแกงกะทิกระดูกหมูหน่อไม้สดค่ะแต่หน่อไม้สดเราต้มแล้วค่ะหน่อไม้สดเราต้มแล้วนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะกะทิที่เหลือใส่ลงไปแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้ไม่มีโหระพาไม่มีโหระพาอะเร่งไฟไม่ได้ปลูก2วันแล้วมาแกง2วันแล้วค่ะเมื่อวานนี้แกงมะเขือวันนี้แกงหน่อไม้ค่ะอ้าวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะป้าก็ใส่พริกแกงเนาะพริกผัดแล้วก็ใส่กะปิค่ะใส่กะปิลงไปเนี่ยค่ะเร่งไฟแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะให้เดือดปุดปุดให้เดือดปุดปุดวันนี้ไม่มีโหระพาวันนี้ไม่มีโหระพาป้ามีแต่ต้นหอมให้เดือดปุดปุดเลยค่ะเพราะว่าหน่อไม้เราต้มสุกแล้วค่ะเด็กๆแย่งกันพี่ครับอย่าทำน้องลูกพอจุนพอจุนครับพอจุนลูกเล่นกันดีๆลูกเล่นกันดีๆครับให้เดือดปุดปุดเดือดปุดปุดก็มาปรุงเนี่ยค่ะต้มกระดูกหมูกระดูกหมูใส่หน่อไม้ให้เด็กๆใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงผงปรุงรสไปนิดนึงอันนี้ป้าจะใส่น้ำตาลเนี่ยค่ะน้ำตาลมะพร้าวป้าแกงกะทิป้าชอบใส่อันนี้ละค่ะน้ำตาลมะพร้าวมันกลมกล่อมดีค่ะเนี่ยค่ะพอประมาณพอประมาณใส่ผงปรุงรสไปค่ะนี่ค่ะเคี่ยวนิดนึงค่ะเคี่ยวนิดนึงเคี่ยวนิดนึงอ
เดือดตุบตุบละเดือดตุบตุบละป้าจะใส่กระเทียมสับให้เด็กๆนิดนึงค่ะใส่กระเทียมสับใส่กระเทียมสับแกงหน่อไม้สดกระดูกหมูค่ะเคี่ยวให้กระดูกหมูอันนี้สักหน่อยเติมน้ำปลานิดนึงค่ะเติมน้ำปลาเติมปลานิดนึงค่ะเนี่ยค่ะทุกคนแกงหน่อไม้สดหน่อไม้สดกระดูกหมูเนี่ยค่ะอันนี้ต้มจืดกระดูกหมูหน่อไม้สดค่ะรสชาติได้แล้วค่ะรสชาติได้แล้วกลมกล่อมนะค่ะเคี่ยวให้กระดูกหมูนุ่มๆสักหน่อยค่ะกระดูกหมูนุ่มๆสักหน่อยเหยาะซีอิ๊วขาวใส่ต้มกระดูกหมูให้เด็กๆนิดนึงเพิ่มความหอมความกลมกล่อมของเด็กๆค่ะอันนี้ของเด็กๆค่ะต้มกระดูกหมูหน่อไม้ไผ่ตรงค่ะอันนี้ป้าจะต้มให้มันร่อนสักหน่อยค่ะต้มให้เปื่อยให้ร่อนสักหน่อยอันนี้ก็ป้าจะเคี่ยวสักนิดนึงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป้าก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมค่ะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ